สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาอัปเดตข้าวโพดข้าวเหนียวกับถั่วฝักยาวนะคะนี่ค่ะต้นสูงเท่านี้แล้วนะคะกำลังงามเลยครับเพื่อนๆทั้งถั่วฝักยาวทั้งข้าวโพดค่ะแต่โดนลมฝนตกลมแรงก็ล้มนะคะเพื่อนๆข้าวโพดล้มถั่วก็ล้มอยู่ถั่วก็เริ่มต้องปักค้างแล้วนะคะเพื่อนๆเริ่มมีหนวดแล้วยอดยาวรอค้างแล้วค่ะเพื่อนๆคนปักค้างก็ยังไม่ค่อยสบายนะคะเราก็ได้แต่ถ่ายคลิปนะคะเราไม่ได้ปักค้างวันนี้อากาศดีค่ะอากาศดีฝนจะตกฝนจะตกแล้วแอบมาส่องข้าวโพดกับถั่วฝักยาวก่อนนะคะปลูกในล้อยางนะคะเพื่อนๆหญ้าอยู่ข้างล่างแต่ข้างบนล้อยางเตียนนะคะเราถอนหญ้าเตียนค่ะต้นเริ่มใหญ่แล้วนะคะฝนเริ่มลงแล้วเลยลมก็แรงลมแรงปลูกในล้อยางนี่ก็คือเราปลูกตรงข้างทางที่ดินแข็งๆเนี่ยนะคะข้างถนนเนี่ยค่ะเราก็เอาล้อยางมาวางแล้วก็เอาดินมาใส่ปลูกถั่วปลูกข้าวโพดก็ได้กินค่ะแต่ถ้าเราปลูกลงดินไปเฉยๆไม่มีล้อยางดินแข็งนะคะหญ้านะงอกอยู่แต่ต้นพืชผักของเรามันจะไม่งามตลอดจนได้ผลนะคะเราก็เอาดินมาใส่ล้อยางเนาะเอาล้อยางมาวางแล้วก็เอาดินใส่อันนี้เอาแตงออกไปแล้วปลูกในล้อยางนี่แหละค่ะไม่มีพื้นที่แล้วก็ปลูกผักกินได้ก็มีหนอนกินบ้างนะคะข้าวโพดนะคะแต่ว่าเราก็มาส่องหนอนแล้วก็แคะหนอนออกไปเนี่ยแบบเนี้ยก็โดนหนอนแทะไปนะคะเนี่ยใบแบบเนี้ยหนอนแทะค่ะพอเราจับหนอนออกไปก็งอกยอดใหม่ขึ้นมานะคะงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆดูเขียวเขียวอีกไม่นานเราก็จะได้กินอีกแล้วถั่วฝักยาวก็งามค่ะเพื่อนๆใบเขียวแต่อุ้ยหนอนหนอนน้อยหนอนน้อยมาแทะอีกแล้วจับหนอนน้อยก่อนเผลอไม่ได้เลยนะคะเพื่อนๆแทะตลอดเลยเนี่ยอะไรอีกต้นดูแข็งแรงดีครับเพื่อนๆต้นนี้ก็เล็กแต่ก็แตกยอดขึ้นมาใหม่แล้วงอกรัดยอดเนี่ยต้องปักค้างอีกแล้วนะคะเพื่อนๆรอค้างแล้วค่ะโยกเยกแล้วลมพัดปลูกกินเองนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องซื้อเขากินเนาะเข
ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ